มีประสบการณ์ใช้รัฐธรรมนูญมากกว่าทุกคนผมก็ไปพูดให้ท่านฟังว่าในทัศนะผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายหลักของบ้านเมืองสำคัญแน่แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าผู้ใช้ไม่ยึดหลักประชาธิปไตยออกนอกรัฐธรรมนูญปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งเพียงว่าเปลี่ยนตัวรัฐธรรมนูญอย่างเดียวต้องมุ่งว่าแต่ละครั้งที่มันเกิดปัญหาที่มันเกิดเพราะอะไรถ้าเราเข้าใจส่วนนี้มันจะทำให้เข้าใจว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญสำคัญจริงแต่ขนาดเดียวกันผู้เลือกก็มีความสำคัญพูดง่ายๆคือให้ความสำคัญกับตั้งตัวกฎหมายและผู้ปฏิบัติท่านแต่ว่าจากประสบการณ์ในอดีตที่ไม่เอาไม่ที่นักการเมืองประเด็นที่ว่าสวอาจจะเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าในข้อความในข้อความที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าสวอาจจะเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าในข้อความในข้อความที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าสวอาจจะเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าในข้อความในข้อความที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าสวอาจจะเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าในข้อความในข้อความที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าสวอาจจะเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าในข้อความในข้อความที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าสวอาจจะเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าในข้อความในข้อความที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าสวอาจจะเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าในข้อความในข้อความที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าสวอาจจะเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าในข้อความในข้อความที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าสวอาจจะเข้ามาร่วมด้วยแต่